ความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนนะคะเรื่องของปฏิบัติการทางทหารยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีการเปิดฉากโจมตีกันในหลายประเด็นนะคะแล้วก็โยนกันเป็นความผิดกันไปมาระหว่าง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเนี่ยมีประเด็นที่รัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าสะพานซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเขตปกครองพิเศษเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนกับทางคาบสมุทรไครเมียของรัสเซียเนี่ยค่ะปรากฏว่าถูกกองทัพของยูเครนโจมตีนะคะเป็นการโจมตีที่ใช้ขีปนาวุธค่ะซึ่งรับมอบมาจากอังกฤษด้วยนะคะคือเบื้องต้นนี้ประเมินว่าสะพานไม่ได้เสียหายมากนักแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการซ่อมแซมแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะกลับมาเปิดใช้สะพานได้อีกเมื่อไหร่กันแน่นอกจากนี้มีการเปิดเผยจากทางฝั่งของรัสเซียด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายค่ะที่พยายามจะลักลอบซื้อสารกัมมันตรังสีอันตรายนะคะซีเซียม137ได้ซึ่งคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะต้องการนำเอาไปใช้เป็นหลักฐานเท็จในการสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับรัสเซียเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็ออกมาเปิดเผยในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางฝั่งของรัสเซียในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียนะคะออกมารายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือว่า FSB ค่ะนำกำลังเข้าจับกลุ่มคนร้ายมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยรัสเซียให้ข้อมูลว่าพยายามที่จะลักลอบซื้อซีเซียม137ค่ะซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีอันตรายในปริมาณ1กิโลกรัมด้วยกันนะคะก็ราคาสูงถึง3ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินไทยประมาณ123ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตามรายงานเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ที่ไหนกันแน่ค่ะส่วนหน่วยความมั่นคงกลางรัสเซียนะคะให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้พยายามที่จะซื้อสารอันตรายซีเซียม137ในนามของชาวยูเครนนะคะก็คาดว่าจะนำไปใช้เป็นหลักฐานเท็จในการทำลายชื่อเสียงของรัสเซียด้วยเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มคนร้ายยอมรับสารภาพแล้วนะคะแต่ว่าทางรัสเซียก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าสายลับของยูเครนเนี่ยได้รับข้อมูลว่ารัสเซียนั้นมีความจงใจที่จะก่อเหตุโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางใต้ของยูเครนแล้วก็หวังที่จะปล่อยให้รังสีอันตรายเนี่ยรั่วไหลออกมาจากโรงไฟฟ้าแต่อีกฝั่งนึงค่ะข้อมูลของทางการรัสเซียก็ดูจะย้อนแย้งนะคะเพราะว่ารัสเซียออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็ตอบโต้กลับไปด้วยว่ายูเครนนั่นแหละที่มีแผนที่จะยึดโรงงานแห่งนี้แล้วก็เตรียมที่จะโจมตีรัสเซียด้วยการใช้ระเบิดกัมมันตรังสีในขณะที่ยูเครนเองก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะมีประเด็นความคืบหน้าของการโจมตีสะพานค่ะที่ภูมิภาคเคอร์ซอนนะคะนายวลาดิเมียร์ซาวโดผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นเนี่ยบอกว่ายูเครนยิงขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่น Storm Shadow ซึ่งได้รับจากอังกฤษนะคะก็เอามาใช้ในการโจมตีสะพานคู่ขนานชอนฮาซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมจากเมืองเมลิโทโปไปที่อ่าวไครเมียได้รับความเสียหายทั้ง2สะพานเลยค่ะเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับอันตรายนะคะสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่กองทัพรัสเซียใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคเคอร์ซอนกับภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียเนี่ยผนวกเป็นดินแดนของรัสเซียตั้งแต่เมื่อปี2014ค่ะทางซาวโดนะคะบอกว่ายูเครนเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุระเบิดสะพานตามคำสั่งของรัฐบาลอังกฤษแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งซ่อมแซมสะพานให้เร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ทางผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนก็บอกด้วยนะคะว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีสะพานซึ่งเชื่อมต่อระหว่างมอลโดวากับโรมาเนียซึ่งก็เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางการท้องถิ่นภูมิภาคไครเมียยืนยันนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมหลายวันพอสมควรค่ะยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะกลับมาเปิดใช้งานสะพานได้เมื่อใดส่วนกองทัพยูเครนบอกว่าเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือต้องการที่จะขัดขวางการส่งกำลังบำรุงของรัสเซียแล้วก็ประเมินว่าการโจมตีแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะ
ในขณะเดียวกันค่ะมีรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยข่าวกรองความมั่นคงอังกฤษนะคะพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่ากองทัพรัสเซียทุ่มทุนจำนวนมหาศาลทีเดียวค่ะหวังที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฐานทัพหลักของกองทัพเรือในทะเลดำที่เมืองเซวัสโตโปลตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมานะคะเสมือนว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียกำลังฝึกฝนฝูงโลมาในคาบสมุทรไครเมียค่ะเพื่อจะใช้ฝูงโลมาเหล่านี้นะคะเป็นการเสริมกำลังทัพแล้วก็ตอบโต้กลับไปยังกองทัพยูเครนด้วยมีรายงานนะคะรวมไปถึงพบทั้งตะข่ายมีระเบิดอย่างน้อย4ชั้นทั่วบริเวณทางเข้าของท่าเรือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มด้วยว่าระบบความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยกำลังถูกเสริมกำลังให้แข็งแกร่งมากขึ้นโดยฝูงโลมาซึ่งได้รับการฝึกฝนอยู่ในขณะนี้ค่ะทางหน่วยข่าวกรองความมั่นคงอังกฤษนะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีภาพของกรงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ลอยอยู่ในท่าเรือก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าสัตว์ที่พูดถึงเนี่ยก็คือโลมาปากขวดที่อยู่ในกรงที่ว่านี้ด้วยค่ะซึ่งสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนเหล่านี้นะคะก็คาดการณ์กันว่าน่าจะถูกนำมาใช้ในการโจมตีนักดำน้ำของฝ่ายศัตรูนั่นเองค่ะข้อมูลข่าวกรองยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ากองทัพเรือรัสเซียเคยใช้วานเบลูก้ารวมถึงแมวน้ำในการทำภารกิจจำนวนมากในน่านน้ำของมหาสมุทรอาร์กติกยกตัวอย่างเช่นในปี2019ที่ปรากฏวานเบลูก้าตัวหนึ่งนะคะที่สวมสายบังเหียนที่น่านน้ำของนอร์เวย์ด้วยจนกระทั่งกลายเป็นการจุดชนวนการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันนั้นถูกใช้เพื่อการสอดแนมหรือไม่ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็ยังเกิดขึ้นที่บริเวณนอกชายฝั่งของสวีเดนเมื่อช่วงของเดือนที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ